Somebody remind me where I am, Miami or Timbuktu. Did I ever tell you my uncle's monkey ran away from the zoo? Would you tell me what this all means? What happens if I go through that door? 'Cause I'm looking up at the ceiling, but it's turning into the floor. Ooh, when I'm bored, I kinda drift away. ร้านฮอลล่าตอนแรกเลยก็คือจะอยู่ที่บึงหนองแวงนะคะคือร้านเก่าที่บึงหนองแวงร้านที่พี่มาทำก็คือจะมีน้องที่เขาทำอยู่ก่อนแล้วค่ะเขาก็ทำมาปีหนึ่งแล้วก็น้องเขาอยากจะหยุดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้พี่มาดูแลแทนพี่ก็เลยเข้ามาดูแลแต่โดยเริ่มแรกก็คือน้องเขาวางคอนเซปต์ร้านไว้ทั้งหมดแล้วถ้าเคยไปก็คือร้านเขาจะเป็นแนวเหมือนให้เราเป็นโคซี่นิดนึงก็คือเหมือนอยู่ที่บ้านเนี้ยค่ะก็จะเป็นแนวโซฟาแล้วก็มีลูกค้ามีส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้านักศึกษาซะส่วนใหญ่ก็หรือว่าถ้าจะเป็นครอบครัวอะไรอย่างงี้ก็มาได้เหมือนกันร้านก็จะเป็นแนวอบอุ่นนิดนึงคือเราจะเป็นแนวกันเองจะไม่ได้เป็นเหมือนร้านกาแฟที่แบบว่าเข้ามาแล้วคือจะเน้นบริการอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือจะลูกค้ามาก็คือเหมือนพาเพื่อนมากินที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะพี่จะเน้นแนวแบบนี้มากกว่าแนวอบอุ่นแนวแฟมิลี่ครอบครัวด้วยร้านนี้ก็คือเปิดมาปีหนึ่งแล้วก็น้องเขาก็ให้พี่มาดูแลแทนพี่ก็ดูแลต่อมาอีก3ปีแล้วก็ได้ย้ายร้านมาทำสัญญาไว้แล้วก็ทีนี้เจ้าของพี่เขาอยากจะทำเองอะไรเงี้ยค่ะอยากจะทำอาคารพาณิชย์อะไรเงี้ยเขาก็เลยขอยกเลิกสัญญาเช่าแต่ความจริงแล้วก็คือมันก็ยกเลิกก่อนนั่นแหละค่ะเพราะว่าสัญญาพี่เหลืออีกปีกว่าแต่ทีนี้เขาอยากจะทำอาคารพาณิชย์ก็เลยขอพื้นที่ตรงนี้คืนเพราะว่าตรงนี้พี่เช่าตรงที่เก่าอาคารจะเป็นแค่เช่าที่เปล่าแล้วเราก็ไปสร้างทุกอย่างที่สิ่งปลูกสร้างที่น้องเห็นถ้าเคยไปร้านเก่าก็คือพี่ทำเองทั้งหมดเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็คือต้องรื้อออกแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าลูกค้าเราอยู่ตรงเนี้ยซะส่วนใหญ่คือพี่เลือกตอนแรกพี่ว่าจะเข้าไปในเมืองเลยหรือจะอยู่แถวนี้ถ้าแถวนี้คืออย่างที่รู้คือค่าเช่าค่อนข้างแพงพอสมควรตึกแถวนี้อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกพี่ก็ไปดูอีกที่นึงแต่ว่ามันสูงเกินไปค่าใช้จ่ายมันจะสูงเกินไปก็เลยมาดูตรงนี้ว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้ถึงจะไม่ได้เป็นโซนที่แบบว่าตรงถนนวุ่นวายที่คนเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตรงเนี้ยคือหนึ่งคือพี่ดูว่าที่จอดรถมันก็ไม่ได้แบบหายากเกินไปคือสามารถจอดได้ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์จอดได้เหมือนกันแล้วก็ตรงเนี้ยอยู่ใกล้ด้วยก็เลยเลือกเอาตรงเนี้ยค่ะราคาก็คือไม่สูงเกินไปค่าเช่าแต่ถ้าถามว่าเพิ่มขึ้นไหมก็เพิ่มขึ้นพอสมควรแต่เราก็คือได้2ชั้นเนาะแต่ถ้าเป็นที่เก่าก็คือเป็นชั้นเดียวยังไงกับร้านมีผลกระทบไหมก็ถ้าบอกว่าไม่มีเลยก็คงไม่ใช่ค่ะก็มีก็ยอดขายก็ถามว่าลดลงไหมก็ลดลงแต่มันไม่ได้ลดจนกระทบรายจ่ายก็คือยังคงได้อยู่แต่อาจจะได้น้อยลงเพราะว่าแต่ละร้านพี่ว่าแต่ละร้านมันจะมีซิกเนเจอร์ของร้านไม่เหมือนกันนะคะแต่ละร้านอย่างโทสของแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันของที่ขายของแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันแล้วแถวเนี้ยคือเขาจะมีเอกลักษณ์แต่ละร้านไม่เหมือนกันแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็คือก็เป็นนักศึกษาเนี่ยแหละค่ะก็ลูกค้าส่วนใหญ่อย่างบางคนอาจจะแบบว่าอาทิตย์นึงอาจจะไปร้านนี้วันนึงร้านนี้วันนึงก็คือจะเวียนๆกันไปซะมากกว่าแต่ไม่ที่เป็นแบบว่าพอร้านนึงขึ้นมาแล้วแบบเราจะไม่มีลูกค้าเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แต่ก็ยังมีลูกค้าเหมือนเดิมก็คือลูกค้าจะเวียนแต่มาทุกวันอาจจะไม่ได้มาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลูกค้าประจำที่ร้านพี่ก็ยังมีก็ยังมาเหมือนเดิมส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกก็เป็นน้องนักศึกษาอะไรที่อย่างตอนแรกๆเลยที่พี่ทำเลยตอนปีแรกๆก็จะมีแค่โทส
กับบานาน่าโทสก็คือโทสที่ใส่กล้วยค่ะก็มีเค้กทีนี้พี่ก็เห็นว่าคือโทสแต่ละร้านเนี่ยมันก็จะมีพวกผลไม้อะไรอย่างนี้ด้วยพี่ก็เลยเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือจะเป็นตัวฟรุตตี้โทสจ้ะเป็นฟรุตตี้โทสก็จะมีผลไม้เพิ่มขึ้นเลยนะคะที่พัฒนาตรงนี้ก็คือแล้วแต่ด้วยว่าตอนนี้อะไรที่ได้รับความนิยมอย่างเงี้ยพี่ก็จะเพิ่มเมนูเข้ามาที่สามารถเพิ่มกับที่ร้านได้แต่เราจะไม่ฉีกแนวของเราแต่อย่างตอนนี้อย่างพี่ก็จะเพิ่มวาฟเฟิลเข้ามาอีกอะไรเงี้ยค่ะของที่ร้านแต่ว่าตัวที่เขาฮิตกันอย่างวิงชูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคากิโกเรียนเนี่ยคือพี่กำลังคิดอยู่ว่าพี่จะเพิ่มดีไหมเพราะว่ามันไม่ใช่คอนเซ็ปต์ของร้านเนาะอย่างนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่าน้องๆเขาแบบร้อนๆน่ะเรากินน้ำแข็งใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สดชื่นดีพี่ก็คิดอยู่ว่าถ้าเพิ่มเมนูตัวนี้มาจะดีไหมอะไรเงี้ยค่ะเราอยู่ในระหว่างที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่ามันเพิ่มขึ้นมาแล้วจะได้ผลตอบรับเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะขายดีสุดน่าจะเป็นฮันนี่โทสค่ะตอนนี้จะมีเป็นโทสที่ตัวที่ล่าจะมีท็อปปิ้ง3อย่างก็คือมีฮันนี่มีช็อกโก้แล้วก็มีคาราเมล3อย่างแต่ที่ขายดีที่สุดก็คือจะเป็นฮันนี่โทสต์นะคะแล้วก็จะมีเป็นเครปกล้วยหอมราดช็อกโกแลตหรือว่าราดคาราเมลส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาลูกค้าจะสั่งเป็นคู่ก็คือโทสต์1เครป1อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่หรือถ้าใครที่ชอบทานผลไม้ก็จะฟู้ดอย่างวันนี้ก็คือฟู้ดตี้ออกตลอดขายดีด้วยค่ะแล้วก็จะมีเค้กด้วยค่ะเค้กโฮมเมดแต่อันนี้เค้กโฮมเมดต้องแล้วแต่ว่าพี่เป็นคนทำเองเนาะแล้วแต่ว่าวันนี้จะมีอะไรแต่ถ้าพี่ต้องติดตู้ไว้ตลอดก็คือจะมีบลูเบอร์รี่ชีสเค้กกับบานอฟฟี่สองอย่างเป็นตัวท็อปของที่ร้านนะคะนอกนั้นก็คือพี่เพิ่มขึ้นมาเองว่าวันนี้จะทำเป็นเค้กอันนี้แบบเค้กผลไม้หรือว่าเป็นบราวนี่ชีสเค้กหรือว่าเป็นตัวเค้กอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่อาทิตย์ว่าเราจะทำอะไรเป็นแต่ละที่แต่ว่าหลักๆเลยก็คือจะเป็นตัวบลูเบอร์รี่ชีสเค้กกับบานอฟฟี่ค่ะทุกอย่างถ้าหมดก็คือลูกค้าจะถามตลอดจ้ะตั้งราคาตรงนี้เริ่มแรกเลยที่ตั้งคือน้องเขาทำไปแล้วเนาะอย่างเงี้ยค่ะคือน้องก็จะลงด้วย85 บาทอย่างเงี้ย100 หนึ่งอย่างนี้แล้วแต่ว่าถ้าตัวเมนูใหม่ที่พี่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวฟูตี้ที่ราคาที่130 บาทค่ะก็จะเพิ่มผลไม้ขึ้นมากขึ้นมีสตรอเบอรี่มีกีวีมีส้มมีแก้วมังกรอะไรเงี้ยค่ะที่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ได้ตั้งราคาสูงเกินกว่าที่น้องๆจะทานไม่ได้เนาะถ้าตั้งสูงไปกว่านี้ก็คืออยากให้มาอย่างมา 4-5 คนแล้วก็หารกันด้วยในราคาที่มันไม่แพงแต่ว่าก็อิ่มกันแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาด้วยค่ะที่พี่ดูคือพี่จะไม่ตั้งราคาสูงมากเพราะว่าลูกค้าพี่ส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆนักศึกษาด้วยแต่ถ้าคนทำงานก็มาก็คือมันจะเป็นราคาที่ประหยัดนะคะใหญ่จะเป็นลงเพจอะค่ะลงใน Facebook แล้วก็จะมีเพจต่างๆของขอนแก่นอย่างเงี้ยค่ะอย่างรีวิวอีสานหรือว่าขอนแก่นซัพเวอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีที่เรามีโปรโมชั่นใหม่หรือว่าเราอยากโปรโมทร้านก็ไปฝากที่เพจตรงนั้นไว้แล้วก็จะมีลงตามเว็บอะค่ะเว็บแต่ละที่อย่างwongnai.comหรือว่าของอีกเว็บนึงที่จำชื่อเว็บไม่ได้เหมือนกันก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางออนไลน์มากกว่าแล้วก็ร่วมโปรโมชั่นอย่างของ Dtac หรือว่าตอนนี้อย่างของพี่มานอย่างเงี้ยค่ะของพี่มานกรุ๊ปเขาก็จะมาขอส่วนลดส่วนใหญ่ที่ทำกับที่เข้ามาขออย่าง Dtac หรือว่า True อย่างเงี้ยก็คือจะขอเป็นส่วนลดถ้าลูกค้าของ True หรือ Dtac เช็คอินหรือว่าโชว์ SMS อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เป็นส่วนลด 5% 10% แล้วแต่ว่าเราจัดโปรโมชั่นอะไรของแต่ละที่อะค่ะแล้วแต่ด้วยค่ะคือถ้าร้านพี่ก็จะมีเป็น2ช่วงเนาะถ้าเป็นช่วงบ่ายเนี่ยก็คือจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงไป
ป็นต้นไปถึงสักประมาณ5-6 โมงเย็นก็จะเริ่มคนจะเริ่มซาลงน้อยลงนิดนึงค่ะแล้วก็จะเป็นอีกช่วงนึงก็คือตั้งแต่2ทุ่มจนถึง4ทุ่มค่ะจะเป็น2ช่วงที่ลูกค้าจะเยอะแต่บางวันก็คือลูกค้าจะเวียนเข้าตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงลูกค้าเยอะหน่อยก็คือจะเป็นช่วงบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะที่พี่บอกก็คือบ่าย3แต่บางวันจะเป็นถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาก็บ่าย3จนถึง 5-6 โมงเย็นแล้วก็จะเป็นอีกช่วงนึงเลยก็คือจะเป็นช่วงค่ำเหมือนลูกค้าหลังจากทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาทานของหวานต่อก็จะเป็นช่วงสักประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มจนปิดร้านเลยค่ะชอบทานโทสต์นะคะไม่ว่าจะเป็นโทสต์หรือว่าจะเป็นเครปหรือว่าเค้กนะคะที่ร้านพี่ก็คือจะเป็นโทสต์สูตรเฉพาะของฮอลล่าอยู่แล้วค่ะจะไม่เหมือนร้านอื่นถ้าเป็นที่อื่นอาจจะเป็นโทสต์อีกแบบนึงแต่ว่าอยากให้มาลองของเรานะคะคือกรอบนอกนุ่มในแน่นอนแล้วก็จะไม่เหมือนร้านอื่นเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านซิกเนเจอร์ของที่ร้านคือจะมีตัวโทสต์นะคะที่ไม่เหมือนร้านอื่นแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มปั่นทุกอย่างนะคะซิกเนเจอร์ของร้านเราก็คือจะเป็นตัวบราวนี่ที่ท็อปอยู่ด้านบนนะคะของเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นชาเขียวโกโก้หรือว่าเป็นนมปั่นนะคะทุกเมนูก็จะมีตัวบราวนี่อยู่ด้วยค่ะอยากให้มาลองทานดูนะคะแล้วก็บรรยากาศร้านก็จะเป็นแบบแนวกันเองค่ะตรงนี้เป็นแนวเหมือนอยู่บ้านแบบว่าสบายสบายบรรยากาศสบายสบายถ้าอยากหาที่นั่งอ่านหนังสือด้วยนั่งชิลด้วยนี้ก็แนะนำมาที่ร้านได้นะคะค่ะ Somebody remind me where I am I am your Timbuktu Did I ever tell you